ยังอยู่ที่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับไปกันที่จังหวัดสตูลนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ศาลาการประเรียนวัดทุ่งนางแก้วตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนมูลนิธิเชิญถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้นำชุมชนจำนวน454ถุงนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากนั้นผู้แทนมูลนิธิผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหน่วยงานท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพพระราชทานและให้กำลังใจครับตามที่ได้เกิดฝนตกหนักเมื่อห่วงวันที่ 17-20 ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอละงูชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน4ตำบลได้แก่ตำบลน้ำผุดตำบลเขาขาวตำบลละงูและตำบลกำแพงรวม 1,338 ครัวเรือน 4,414 คนบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ